ถึงแม้ว่าทาง TikTok ก่อนหน้านี้จะมีประเด็นนะคะว่าอาจจะโดนแบนที่สหรัฐอเมริกาแต่ดูเหมือนว่าทางเอกชนสหรัฐเขากลับมองว่านี่คือช่องทางในการโฆษณาสินค้าของเขารายละเอียดเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะอย่างที่เราทราบกันมาโดยตลอดนะครับว่า TikTok นั้นเป็นแพลตฟอร์มที่ถือว่ายอดนิยมมากๆในประเทศจีนแล้วก็ขยายต่อเนื่องไปยังประเทศทางฝั่งตะวันตกด้วยแต่ว่าสหรัฐอเมริกาและอีกหลายชาติทางฝั่งตะวันตกนั้นแบน TikTok นะครับเพราะเหตุผลเรื่องความมั่นคงแต่ถ้าหากว่ามองในเชิงของการเข้าถึงผู้บริโภค TikTok ถูกมองว่านี่คือแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคเข้าถึงคนที่มีกำลังจับจ่ายใช้สอยที่มีประสิทธิภาพสูงมากๆจะเรียกว่าสูงที่สุดณตอนนี้ก็อาจจะพูดแบบนั้นได้ครับมันก็เลยกลายเป็นเหตุผลในเชิงธุรกิจที่เราเห็นหลากหลายแบรนด์มากๆครับยอมเสียเงินให้กับ TikTokเพื่อที่จะโฆษณาและทำให้สินค้าของตัวเองนั้นถูกพ้นพบถูกเจอใน TikTok ได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะมันหมายความว่าเขาสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ซื้อและคนที่เป็นผู้บริโภคได้มากขึ้นไล่เรียงกันไปแบรนด์ดังๆล้วนแล้วแต่เป็นลูกค้าของ TikTok ในเชิงของการโฆษณาด้วยกันทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็น Apple นะครับหรือว่าจะเป็นแบรนด์อื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครับล่าสุดนะครับก็มีข่าวคราวว่าแบรนด์ใหญ่ๆนะครับที่เข้าไปใช้บริการก็อย่างเช่นผู้ให้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่อย่าง DoorDash นะครับเขาเป็นกลุ่มคนที่ไปซื้อโฆษณาบน TikTok สูงที่สุดตามข้อมูลออกมานะครับไม่นับรวม Pepsi, Amazon, Apple ซึ่งใช้บริการอยู่แล้วนะครับภาคธุรกิจมีแนวโน้มว่าจะใช้งบโฆษณาบน TikTok เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากการสำรวจพบว่าประมาณ75%ของนักการตลาดในสหรัฐอเมริกาครับเขาวางแผนว่าเขาจะใช้จ่ายเงินเพิ่มมากขึ้นในการโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มของ TikTok ในระยะเวลา12เดือนข้างหน้าต้องไม่ลืมนะครับว่ารัฐบาลของสหรัฐอเมริกาดูจะเอาจริงเอาจังกับการแบนแต่เอกชนของเขายังคงเพิ่มงบโฆษณามันบ่งบอกอะไรบางอย่างได้ดีพอสมควรในแง่ฟังก์ชันการทำงานประสิทธิภาพของ TikTok นะครับเอเจนซี่ชั้นนำของฝั่งสหรัฐอเมริกาเองก็เช่นกันครับกรุ๊ป M หรือจะเป็น WPP Omnicom ซึ่งเป็นบริษัทสื่อระดับโลกยกเลิกคำแนะนำลูกค้าจากที่เคยให้คำแนะนำให้ลดการลงทุนในการโฆษณาใน TikTok ลงในช่วงก่อนหน้านี้ครับTikTok เจอข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงของรัฐบาลหน่วยงานกำกับของหลายประเทศโดยเฉพาะในสหรัฐนะครับแม้กระทั่งให้แบนการใช้งานยุติการให้บริการแอปพลิเคชันมีนาคมที่ผ่านมานี่ครับผู้บริหารของ TikTok ต้องไปชี้แจงกับรัฐสภาของสหรัฐในประเด็นเรื่องที่เขากังวลว่าไปเชื่อมโยงเอาฐานข้อมูลของผู้ใช้งาน TikTok ของชาวอเมริกันไปให้รัฐบาลจีนซึ่งผู้บริหาร TikTok ยืนยันว่า TikTok เป็นบริษัทระดับโลกไม่ใช่บริษัทของจีนครับแล้วความพยายามในการแบน TikTok ของทางการสหรัฐก็เลยทำให้ภาคธุรกิจของเขาต้องปรับตัวเหมือนกันในกรณีที่ TikTok ไม่สามารถจะให้บริการต่อไปได้การโยกงบโฆษณาไปยังแพลตฟอร์มคู่แข่งอื่นๆไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ Google ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทำอยู่ณตอนนี้แล้วมันก็ทำให้การทำสัญญาโฆษณาบน TikTok ต้องทำอย่างระมัดระวังครับสื่อเอเจนซี่โฆษณาชื่อดังเนี่ยเขาบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้คาดการณ์ว่าน่าจะยังไม่มีการออกคำสั่งแบน TikTok ทันทีซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมันจะกระทบหนักมากกับคนที่ไปลงโฆษณาไว้ครับและถึงแม้ว่าการแบน TikTok จะได้รับการสนับสนุนจากหลายฝ่ายแต่ในเชิงกฎหมายมันดูจะมีเวลาอีกเยอะพอสมควรในการที่เขาจะวางแผนปรับกลยุทธ์ว่าทำยังไงถึงจะสามารถเอาตัวรอดได้TikTok เนี่ยดึงดูดเงินโฆษณาได้เยอะมากนะครับค่าใช้จ่ายในการโฆษณาบนแพลตฟอร์ม TikTok ถูกกว่าต่ำกว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆหรือแม้กระทั่งทางโทรทัศน์แล้วการขยายตัวของคนใช้ TikTok ก็เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนที่เราบอกนำซ้ำเวลาของการใช้บนแพลตฟอร์ม TikTok ก็ขยายยาวนานเป็นเฉลี่ยวันละ56นาทีก็แปลว่าแบรนด์ที่ใช้โฆษณาบน TikTok สามารถจะเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับมีการประมาณการกันว่ารายได้จากโฆษณาของ TikTok ปีนี้อาจจะสูงถึงประมาณ 6,830 ล้านดอลลาร์สหรัฐปีก่อนยังอยู่ที่ 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและคาดว่ารายได้ส่วนนี้ปี 6-7 ถัดไปจะไปทะลุ 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทีเดียวนะครับจะเห็นว่า TikTok ถึงแม้ว่าจะต้องเจอกับความกังวลหรือความไม่ไว้วางใจจากรัฐบาลของสหรัฐและชาติตะวันตกแต่ในเชิงธุรกิจเขาสามารถให้ผลตอบแทนตอบกลับไปกับคนที่มาลงงบโฆษณาของเขาได้เป็นอย่างดีนะครับแปลได้อีกอย่างนึงว่าในแง่ของประสิทธิภาพถ้าเราเป็นของดีจริงๆมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีจริงๆถึงแม้จะมีอุปสรรคอยู่บ้างสุดท้ายถ้าเราเก่งจริงลูกค้าก็ต้องกลับมาหาเราอยู่ดีใช้ได้ทั้งกับคนธรรมดาและในเชิงธุรกิจด้วยทั้งหมดนี้คือ Business World ครับ
าของโลกโซเชียลนะคะผู้ประกอบการของบ้านเราเองจะต้องปรับตัวเยอะเหมือนกันเพราะว่าไม่ใช่แค่ทางเลือกแล้วแต่ว่าคือทางรอดค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ